ไงเหนื่อยเซ็งหรือต้องการเรียกร้องความสนใจถึงได้หลบมายืนตรงนี้ฉันจะเป็นยังไงแล้วมันหนักหัวใครไม่ทราบเอ้าถ้าใช่นะฉันจะได้ช่วยแก้แล้วก็เอาให้ตรงที่คันเลยไงคันตรงไหนเกาตรงนั้นหรือว่าหึงไอ้เกรซใช่มั้ยไปพูดเลยไปผูกเพลงแล้วสิเนี่ยนี่ฉันจะบอกวิธีแก้ให้หนึ่งนะไปทำสัญญกรรมใหม่ทั้งตัวเอาให้เต่งเอาให้ตึงเอาให้ดึงกว่าไอ้เกรซสองไปถือศีลกินเจซะละกิเลสตัณหาไปวัดไหนป่าไหนก็ได้ไปเลยสามไปตายแล้วเกิดใหม่และอธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้ได้เป็นเมียคุณภูริมสักครั้งนางออสนี่จะโกรธจะเครียดมันจะทำให้แก่หวังดีนะวันนี้แกอาจจะหัวเราะเยาะฉันแต่สักวันฉันจะหัวเราะเยาะแกอีกไม่นานเกินรอหรอกเตรียมตัวรับความหายนะไว้ให้ดีกันละกันอย่าได้เคสือค่ะครับโอเคครับโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณต้นนะฮะแล้วก็ทีมงานหน้าแสงดาวทุกๆคนมากๆเลยนะครับแล้วผมจะโทรไปบอกคุณแสงดาวให้ว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานกันอย่างแข็งขันตรงต่อเวลาเป็นมืออาชีพมากๆเอาตรงมาเลยสุดยอดสุดยอดทุกคนทุกคนสุดยอดเยี่ยมมากเนชัดว่าแต่นายจะโทรไปบอกคุณแสงดาวทำไมล่ะฮะในเมื่อเจ้าตัวก็นั่งอยู่นี่แล้วก็ชมต่อหน้าเลยสิอยู่นี่ไหนพี่อยู่ไหนฮะก็ข้างๆคุณบุริมไงครับดิฉันแสงดาวค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณสันทัศน์อย่างเป็นทางการสักทีนะคะยินดีที่ได้รู้จักครับแต่รู้จักคุณดาวมาตั้งนานแล้วก็ไม่รู้หรือว่าเธอเป็นเจ้าของบริษัทน้าแสงดาวนายรู้หรือเปล่าว่ารีสอร์ทที่นายพักอยู่เนี่ยคุณดาวก็เป็นเจ้าของนะอ๋อนี่นามบัตรบริษัทค่ะเพิ่งพิมพ์เสร็จหมาดๆแล้วก็นี่นามบัตรที่รีสอร์ทถ้ายื่นให้รีเซพชันตอนเช็คเอาท์ได้ลด 20% นะคะเอาละครับในเมื่อวันนี้ทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดีผมมีโอกาสเชิญทีมงานทุกท่านทานข้าวที่นี่ด้วยกันนะครับยังไงต้องขอบคุณคุณบุริมมากนะครับแต่ผมกับทีมงานเนี่ยคงต้องกลับกรุงเทพเดี๋ยวนี้เลยฮะเพราะว่าคืนนี้มีประชุมด่วนเลยครับถ้าอย่างนั้นก็หวังว่าเจ้าของบริษัทคงจะทานข้าวกับเราได้นะครับด้วยความยินดีค่ะบายบายนายอ่ะครับ เดี๋ยวก่อนสิครับคุณดาวคือคุณดาวครับผมอยากจะขอโทษคุณนะครับเรื่องที่ผมพูดถึงคุณป้าแสงดาวในทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่อยากให้คุณยกโทษให้กับผมนะครับคุณอาจจะพูดถึงใครสักคนด้วยความสนุกหรือความคะนองปากแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันผิดและรู้จักขอโทษฉันจะไปโกรธคุณได้ยังไงล่ะคะแต่คุณนี่ก็เหลือเกินจริงๆนะครับคุณมีโอกาสตั้งหลายครั้งที่จะเปิดเผยตัวกับผมแต่คุณก็ไม่ทำถ้าเกิดว่าฉันเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกไปฉันจะรู้จักคู่แข่งอย่างคุณได้ยังไงล่ะคะคุณนี่ฉลาดสุดๆจริงๆฉันถือว่าการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งกีฬาเราต้องอ่านใจคู่ต่อสู้ของเราให้ออกแล้วก็เล่นไปตามกติกาแล้วถ้าเกิดออกจากสนามแข่งแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องจับมือกับคู่ต่อสู้แล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ถ้าอย่างนั้นผมขอไปช่วยกับคุณได้ไหมครับทำไมจะไม่ได้ล่ะคะถึงคุณจะมีข้อเสียบ้างแต่ข้อดีในตัวคุณก็ออกจะเยอะแล้วถ้าอย่างนั้นมากกว่าเพื่อนล่ะครับนั่นล่ะค่ะ
ข้อเสียที่คุณควรระวังเป็นยังไงคะคุณปุ๊พอจะยินรับแขกคุณปุ๊ได้ไหมคะส่งรถให้เต็มตาก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าใครควรจะยืนรับแขกข้างๆสวัสดีครับสวัสดีครับวายของคุณดาวครับยี่ห้อโปรดของคุณปุรินทร์นะคะค่ะเอ้าแล้วคุณนุ้ยไปไหนแล้วครับอยู่ในครัวกับแฟนแฟนใครล่ะครับก็ตะไก่ลูกคุณจวงแค่รู้จักอย่าเรียกว่าแฟนเลยค่ะนั่นน่ะสิคะตะไก่ก็ยังเรียนไม่จบเป็นแฟนใครได้แล้วยายเกรสนะคะก็ไม่ชอบเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันสเปคยายเกรสต้องเป็นผู้ใหญ่ดูภูมิฐานค่ะไก่จัดสวยทุกชิ้นเลยอ่ะแล้วอย่างนี้ใครจะมาหยิบของนุ้ยกินเนี่ยของนุ้ยก็สวยเหมือนกันนี่งานศิลปะมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรอกนะว่าแบบไหนสวยแบบไหนไม่สวยไก่ว่ามันอยู่ที่คนมองมากกว่านะนี่ไม่แน่นะของที่แต่งเรียบๆแบบของนุ้ยเนี่ยอาจจะขายดีกว่าของไก่ก็ได้เข้าใจให้กำลังใจนะไม่รู้ล่ะถ้าเกิดว่าไม่มีใครหยิบของนุ้ยกินเนี่ยไก่ต้องหยิบของนุ้ยกินจริงด้วยได้เลยเต็มที่ไปอีกเสร็จหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็รีบยกของไปเสิร์ฟสิแขกมาตั้งนานแล้วไว้ให้คอยอยู่ได้